สวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีนะฮะมันไม่เห็นมอนิเตอร์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อีลาสออนไลน์นะครับวันนี้สอนอีลาสพาลูกน้องศิษย์เอกลูกน้องมือขวามือทุกมือแหละนะครับสวัสดีทุกท่านเลยกันครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมเปิดมอนิเตอร์แป๊บนึงใครยังไม่เปิดโปรแกรมอีลาสเปิดไว้เลยนะครับอ้าวพูดอะไรหน่อยดิพูชื่ออะไรพูพูชื่ออะไรพูชื่อชมพู่ค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำชิ้นงานทั่วไปนะครับเป็นอีซี่ง่ายนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นแบบเป็นทำเป็นอิเลเมนต์ต่างๆเพื่อที่จะเอามาประกอบงานทั่วไปนะครับใครยังไม่เข้ามาดูเข้ามาเด้อหลังๆจะเดี๋ยวจะมาไลฟ์ที่ YouTube ดีกว่านะครับเพราะว่าที่ YouTube มันจะสะดวกกว่าคือมันให้ Full HD อ่ะเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยกันเดี๋ยวตั้งอาร์ตบอร์ดกันตั้งอาร์ตบอร์ดนะเป็นเมนูไฟล์โอเค Newเราก็ตั้งอาร์ตบอร์ดให้มันเท่ากับที่ของ Shutterstock อ่ะนะมันก็2,000 × 2,000ใช่ไหม2,000ข้างหลังเป็นพิกเซลนะครับ2,000 × 2,000ตั้งไว้เลยโอเคตั้งไว้แล้วก็เป็นกระดาษขาวๆอย่างนี้นะฮะแล้วทีนี้เราจะพาวาดอะไรก่อนวาดกระเป๋านี่มาดูการวาดกระเป๋านะครับเอากระเป๋าตัวนี้เลยเอาดึงไปไว้หน้านั้นแหละโอเคไม่เอาเอียงนะเอากระเป๋าตรงๆแล้วเราค่อยไปจัดเอานะครับมาดูมีอะไรมีอะไรแถมมาด้วยโอเควิธีใช้สีเราเอาสีมาจากไหนอ่ะสีเอาจากนี้ก็ได้ เราไล่จากวินโดว์เนี่ยนะแล้วก็ทูบาร์คัลเลอร์วิวอยู่ไหนวะคัลเลอร์แป๊บนึงมันอยู่ในเอ็กเทนชั่นคัลเลอร์ไกด์ก็ได้คัลเลอร์ไกด์ก็ได้เนาะมันก็มีให้เลือกมากมายกดตัวไหนกดเลยเดี๋ยวลองหาดูก่อนอันนี้ดูคัลเลอร์ทีมนี่ก็ได้เอาคัลเลอร์ทีมนี่ก็ได้อือเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้แป๊บหนึ่งคนที่ใช้สีไม่เป็นก็ใช้คู่สีไปเอ็กซ์โพเลอร์โอเคปึ๊บเราสักคู่แต่มันก็จะมีคู่สีมาให้เราเนี่ยเลือกได้เลยว่าจะใช้เซตไหนนะครับถ้าเราได้เซตแล้วเราก็คลิกตรงนี้นะแล้วก็ add to spot ฟับอยู่ไหนที่นี่ นั่นแหละ ดูคู่สีล่าสุดนี่ไงคู่สีล่าสุดก็จะมานะครับก็เก็บไว้ได้เลยนะครับอย่างจะเอาตัวนี้ก็เอาตัวไหนเอาสีไหนพูดเก็บไว้เลยเลือกเก็บไว้เลยจิ้มใช่ไม่กดตัว3จุดอ่ะแล้วก็ add ไป to add swatch ใช่เดี๋ยวก็มามันเดี๋ยวมันก็มาข้างล่างปิดไปซะตัวนี้คัลเลอร์ไกด์แกกดปิดเพื่อเนี่ยใช่แล้วทีนี้อย่างแรกครับมาสร้างกระเป๋าก็เราได้สีที่ต้องการแล้วเราก็มาสร้างกระเป๋ากันอย่างแรกใช้เครื่องมือตัวไหนใช้นี่ rectangle ค่ะ rectangle tool นะครับสี่เหลี่ยมสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาฟึบกดชิปไหมไม่กดนะกะเอาไม่มีอะไรตายตัวกะอย่างเดียวกะว่ามันสวยก็โอเค
ทีนี้จิ้มสีโอเคกดตัวไหนกดตัวไหนเมื่อกี้จิ้มสีเราจะจิ้มสีกดตัวไหนไม่ได้กดค่ะจิ้มเลยอ๋อคือคลิกประตูแล้วก็ไปจิ้มได้เลยโอเคพื้นกระเป๋าเป็นสีเหลืองโอเคปกติเขาไม่ได้ใช้เครื่องนี้นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องไลท์ก็เลยค่อนข้างที่จะสะดุดนิดนึงทำไงทีนี้ก็ดูจากตัวอย่างมันจะโค้งๆตรงมุมเงี้ยค่ะก็เนี่ยเอามาไปชี้ตรงเนี้ยแล้วก็เลยดึงเข้ามานะครับแล้วมันก็จะเป็นต้องกดอะไรไหมไม่ต้องกดไม่ค่ะเอาเมาส์ไปชี้แล้วดึงเข้าด้านเลยโอเคจะเอาโค้งเท่าไหนแล้วแต่เราเนาะครับไปต่ออะไรต่อทีนี้มุมมันเอามุมก่อนเดี๋ยวสอนวิธีตัดด้วยวิธีตัดที่ใช้ตัดใช้อะไรตัดทำมุมกระเป๋าก็ใช้เครื่องมือเดิมนี่แหละค่ะสี่เหลี่ยมแต่ว่ากดค้างเอาไว้แล้วก็มาเลือกตัวเลือกวงกลมโอเคก็กดชิปแล้วก็ลากค่ะจะได้กลมแล้วก็จิ้มสีเหมือนเดิมค่ะจิ้มสีเอาสีไหนดีเอาคู่สีนั่นแหละคู่นี้คู่ที่อยู่ในนี่แหละเอาสีสีส้มก็ได้ให้มันเข้มหน่อยนึงปึ๊บแล้วไว้ตรงมุมไว้ตรงมุมโอเคนี่ก็กะเอาอีกเหมือนเดิมกะเอาประมาณไหนก็เลือกมีการกะเอาด้วยก็ก๊อปปี้จิ้มตรงวัตถุค่ะแล้วก็กดอันติเนตเนาะดึงก็ดึงแล้วก็กดชิปค้างไว้กดชิปค้างไว้มันจะได้ตรงนะก็เหลือ2มุมข้างล่างใช่ไหมคะก็คลิกวัตถุ2 อันแล้วก็กดอันติเนตเหมือนเดิมค่ะกดชิปด้วยมันจะได้รักษาระดับระนาบมันไว้อือฮึประมาณนี้มาต่อไปตัดเนาะตัดวัตถุอันที่ไม่ต้องการออกก็ครอบทั้งหมดครอบทั้งหมดแดรกเมาส์ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็อันติเนตเอ้ยไปอยู่ที่เครื่องมืออะไร Shape Builder 2นะครับหรือ Chip M กด Chip M ค่ะกดเลยปึ๊บทีนี้กดอันติเนตกดอันติเนตค้างไว้คือมันเป็นเครื่องหมายลบเครื่องหมายลบแล้วก็ตัดปึ๊ด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 เสร็จแล้วมั้งพอแล้วกระเป๋าอ่ะแค่นี้แหละ เอาไล่ไปต่อเดี๋ยวพี่ไปเดินเล่นนิดแป๊บนึง ไล่ไปเลยเหลืออะไรต่อไปก็ทำสายกระเป๋าตัวนี้นะคะตัวสีน้ำตาลตามแบบตัวนี้ก็ให้เลือกเครื่องมือเดิมค่ะเป็น rectangle สี่เหลี่ยมเดิมสี่เหลี่ยม rectangle ตัวนี้ทำสายกระเป๋าทำสายกระเป๋าจัดไปก็ลากเหมือนเดิมลากใช้สีเดิมกับมุมกระเป๋าก็ได้โอเคความใหญ่ของสายกระเป๋านี่ก็กะเอาเหมือนเดิมแล้วแต่ชอบเนาะแล้วแต่ชอบง่ายเผื่อใครชอบสายใหญ่สายเล็กคนอ้วนต้องใช้สายหนาหน่อยคนผอมต้องใช้สายบางๆก็ copy เหมือนเดิม copy กดเข้าประตูแล้วก็กดอินเทอร์เน็ตค้างไว้ดึงโอเคอย่าลืมกดชิปด้วยกดชิปกดชิปเพื่อรักษาระนาบเดียวกันโอเคตัดวัตถุเหมือนเดิมก็ครอบทั้งหมดแล้วก็ใช้เครื่องมือเดิมค่ะ Shape Builder 2ตัวนี้ใช้บ่อยเนาะใช่โอเคจำไว้เลยเชฟบ่อยเนี่ยลากขวานเลยตัดลากอีกทีลากอีกทีทำไมไม่ออกอ่ะเป็นเพราะอะไรใจเย็นๆแป๊บนึงเมื่อกี้ลากแรงไปมันเลยไม่ออกว่าโอเคต้องใจเย็นนิดนึงเนาะได้แล้วถ้าแบบว่าไม่แน่ใจว่ามันตรงหรือเปล่าเราก็ทำแบบนี้ได้ค่ะคลิกวัตถุ2 อันแล้วก็กรุ๊ปไว้ก่อนได้ประมาณ G Ctrl G ใช่อย่าลืมกรุ๊ปอันนี้ด้วยกรุ๊ปมุมคือกรุ๊ปแยกอิสระไว้ก่อนแยกไปทีละชิ้นเพื่อที่ลูกค้าจะได้ใช้งานง่ายสบายเนาะ
ใส่หูฟังดีกว่าไม่ได้ยินเสียงตัวเองกุ๊บอันนี้ด้วยแต่ถ้ากลัวว่ามันไม่ตรงนะคะก็เนี่ยค่ะเรากุ๊บไปแล้วครอบทั้งหมดได้แล้วก็มาใช้เครื่องมืออันนี้อ๋ออะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบตรงกลางที่เป็นแบบตรงกลางเนี่ยคลิกได้มันก็จะขยับไปนิดนึงโอเคเลือกใช้ได้เลยเยอะบอกไว้ก่อนนะทีมผมไม่มีทฤษฎีมากมายเออจิ้ม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 ไปจะอะไรต่อตัวอันนี้ตัวรัดเออตัวรัดอ่ะมีเงาด้วยนะใส่เงาให้เขาด้วยตัวรัดใส่กระเป๋าเดี๋ยวเราจะสอนวิธีการสร้างอิเลเมนต์ไปเรื่อยๆเพื่อว่าที่จะแบบเราทำหนึ่งสองสามสี่แล้วเราค่อยเอามารวมกันเป็นชิ้นงานนะครับเพราะว่าพวกนี้คือพื้นฐานที่เราต้องใช้นะครับถ้าเราวาดพวกนี้ไม่เป็นมันก็จะใช้ไม่ได้ลองฝึกทำไปเรื่อยๆนะครับเครื่องมือสี่เหลี่ยมทำตัวรัดใส่กระเป๋าตัวนี้สีเหลืองตัวนี้ค่ะสีเหลืองปึ๊บสี่เหลี่ยมลากลงไปเปลี่ยนสีหน่อยนึงเปลี่ยนสีเป็นสีอะไรสีนี้ก็ได้แล้วก็เปลี่ยนจากตัวที่เป็นพื้นนะคะเป็นเส้นสีพื้นเป็นสีเส้นโอเคจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เพิ่มขนาดเส้นโอเคเพิ่มเข้าไปให้เหมาะสมนะดูแบบนี้ขยับข้างเข้านี่ก็ได้ครับสวัสดีครับโอ้มาดูแล้วไม่รู้ดูกี่คนแล้วเนี่ย มาใครมีข้อสงสัยตรงไหนถามได้นะครับถามมาเลยนะครับใครติดตรงไหนถามมาเลยให้มันให้กรอบในมันพอดีโอเคทีนี้เราสร้างสเตตอันนึงแล้วอันนึงก็ไม่ต้องซีเรียสแล้วก๊อปอย่างเดียวเอาแบบง่ายๆปรับเปลี่ยนนิดนึงขยับนิดนึงขยับทำยังไงมันจะดูสวยมีการไม่รู้ด้วยก็ดูให้มันสมส่วนสมส่วนมันนั่นแหละอัตราต่างๆมันก็ดูให้มันถ้าสมมติเราจะทำกว้างมากมันก็ไม่ใช่แล้วเสร็จแล้วต่อไปทำชายกระเป๋าชายสายกระเป๋าสายกระเป๋าดูลืม กำลังเบอร์อันนี้บังคับลูกน้องปกติวันอาทิตย์เขาหยุดนะครับผมบังคับมาไม่บังคับหรอกติดสินบนตัวนี้วาดเลยดีกว่าวาดเลยอ่ะใช้เพนซิลเนาะเพนซิลทูค่ะเพนซิลทูวาดเอาอ่ะโอเคนี่ใครมือนิ่งก็วาดไปวาดแล้วมันตรงอย่างนี้เลยเหรออ๋อกดอะไรกดชิปด้วยโอเคถ้าเป็นเส้นตรงอ่ะกะเอาด้วยโอ้โหใครมือนิ่งก็นิ่งไปเนาะใครมือไม่นิ่งอย่างเราก็ช่วยประมาณนี้แล้วก็จิ้มสีกดตัวไอค่ะเป็นตัวจิ้มแบบนี้หรือเปล่าจิ้มโอเคจิ้มสีเดียวกันอันนี้มันควรอยู่ข้างหลังเข็มขัดตัวนี้ใช่ไหมวันนี้เรามีตัวช่วยสบายแล้วชิวๆเอาตัวสายกระเป๋าสีขาวขึ้นมาอยู่ข้างบนอ๋อเลเยอร์ด้านขวามือลากขึ้นมาเลยก็ได้ค่ะอยากให้มันอยู่ข้างบนแล้วก็แบบเปลี่ยนสีนิดนึงเพื่อให้มันดูแตกต่างกันเปลี่ยนเป็นสีอะไรคือเราจะใส่เงาดีใส่เงาเราทำยากไปเปล่า
เออทำไปเดี๋ยวเราค่อยมาดูเอาอันง่ายๆเลยกันทำง่ายๆเดี๋ยวเสร็จกระเป๋าแล้วก็เลิกไลน์เดียวจบอันตัวสายกระเป๋านี่คือแบบเรากรุ๊ปไว้เนาะเราอันกรุ๊ปก่อนไม่ได้ตั้งค่าไว้ก็กด copy นะกด copy โอเคห่างกันนิดนึงอินเทอร์เน็ตไว้แล้วก็ไปจิ้มตัวข้างหลังจิ้มตัวข้างหลังมันจะมี2ตัวไปจิ้มตัวข้างหลังแล้วก็ทำสีให้มันเข้มนิดนึงกดดับเบิ้ลคลิกตรงพื้นสีตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกสีแบบใกล้เคียงกันอะแต่ว่าให้มันเข้มกว่านิดนึงอันนี้ดูได้จากตรงนี้โอเคแล้วก็โอเคอ๋อถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่เข้มพอก็เอาใหม่เอาใหม่อันนี้เข้มพอยังยังเอาอีกนิดนึงไม่ต้องให้มันแบบแตกต่างมากโอเคเริ่มมีน้ำมีนวลขึ้นมาแล้วอันนี้ที่เราก็ปีนเนาะเราตัดได้ค่ะเพราะว่ามันเกินขอบไอ้ตัวสีขาวๆเนี่ยขอบคุยไปเลยคุยไปเลยไม่ต้องสนใจเราตัดออกได้ค่ะตัดออกได้อัลติเนตเหมือนเดิมค่ะจิ้มตรงนี้ออกอเพราะว่ามันเกินสายกับสายเนี่ยตัวรัดแปะตัดออกส่วนตัวนี้ที่เป็นชายกระเป๋ากเอาเป็นว่าคลิปนี้ไม่แนะนำให้มือใหม่ดูนะครับผมต้องมือเก่าๆหน่อยโอเคเปลี่ยนข้างหลังเป็นสีเข้มกว่าเดิมใช่ค่ะแล้วก็จิ้มสีตรงนั้นใกล้ไกลไปนะตัดไหมในนี้อ๋อต้องขยับขยับนิดนึงขยับใช้มูฟปกติมันไม่ค่อยออกสื่อเขาพี่ผู้มันทำให้ผมอย่างเดียวทำอย่างเดียวเอาง่ายๆก่อนแล้วกันเอาง่ายๆกันโอเคเอาแค่นี้แหละอันนี้ก็ลบทิ้งไปดึงตรงนั้นมาเลยแล้วทำทำไมสองอันสามอันแล้วก็กรุ๊ปไปนะครับจิ้มทุกอันแล้วก็กรุ๊ปไว้แล้วก็กรุ๊ปไว้แล้วก็เหมือนเดิมก็ปี้กดมารู้ยังไงว่ามันตรงนี้กาวขยับไปขยับไปใช่ได้อ่ะโอเคอ่ะเหลืออะไรสายกระเป๋าเหลือที่จับสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมค่ะ rectangle เหมือนเดิมสี่เหลี่ยมเปลี่ยนจากพื้นเป็นเส้นค่ะแล้วก็เอาไปอยู่ข้างหลังกระเป๋ากดเลื่อนเลเยอร์ก็ได้ค่ะเอามาต่ำสุดหรือก็กดขวาชิ้นกดขวาได้กดขวาแล้วก็มาอะไรนี่อะไรโอเคเซ็นทรัลแบ็กก็ชิปคอนโทรลกดแบ็กสเปซอะไรนะนั่นแหละตามนั้นนั่นแหละค่ะดีเว้ยไปต่อแล้วก็เพิ่มเส้นกดความหนาของเส้นตรงไหนวะนี่อ๋อกดเพิ่มได้เพิ่มสโตกต้องเลือกสโตกก่อนโอเคสโตกนี่แล้วแต่ความเหมาะสมไป30ก็ได้ถ้าอยากให้มันเส้นมันโค้งก็สามารถตรงมุมได้ค่ะโอเคเอามันโค้งดิโค้งนิดได้กระเป๋าละได้หูหิ้วละพอยังเอาเข้มๆหนาๆเหมือนเดิมใช่ไหมต้องสร้างเอาไว้มันด้วยเปลี่ยนสีก็ได้ลองเอาเป็นสีเข้มๆกว่านี้หน่อยสีไหนมันคู่สีสปอร์ตอยู่ข้างบนนู่นก็ได้ไปWindow. มันหายแล้วดึงออกมาอยู่ข้างนอกเลยจบง่ายดี
เนี่ยเอาสีน้ำเงินเข้มก็ได้ในแถวมันนะคือเลือกใช้สีในแถวมันนะครับถ้าเราจะใช้คู่สีนะส่วนมาก Adobe Color Team มันจะมีมาให้เลยเราก็เลือกใช้สีพวกนี้ได้นะครับโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ถือไปไหนมาไหนได้ละเออไปเอาเอนั่นมาให้ทำให้เขาดูหน่อยอะไรวะ Subscribe หรือเปล่าที่เราทำเมื่อกี้โหลดหรือยังไหนพี่ดูดิเราโหลดยังอะไรสตรีมนี่ไงอ่ะเดี๋ยวว่าเรามาทำพวกนี้ขายโอเคอย่างแรกเอาออกไปข้างนอกให้หมดเลยพวกนี้เวลาผู้ทำงานผู้ทำไงหาเรฟเฟอเรนซ์ต่างๆดูของคนอื่นได้ลอกไหมไม่ลอกนะหยิบข้อดีเข้ามาหยิบข้อดีแล้วก็ดูไว้เป็นอิมเมจในหัวค่ะว่าเราส่วนไหนเขามีดีแล้วก็หยิบของเขามาใช้บ้างอะไรเงี้ยมีเขามีเทคนิคอะไรใส่เงายังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เก็บเอาไว้เพื่อมาประยุกต์ใช้กับงานเราใช่หลังจากผู้ออกสื่อคราวนี้ก็คงยังมีคนซื้อตัวไปแล้วสัก เขาอาจจะให้เงินเดือนเยอะกว่าพี่ก็ได้ อย่านะอย่านะ ไม่ค่อยถนัดพูดอะไรไม่ค่อยก็นั่นแหละ พูดน้อยๆหน่อยๆก็ได้เอาตัวแรกก่อนก็ได้เอาตัวไหนก็ได้แล้วแต่ลองทำมาสักอันหนึ่งอันนี้คือใช้ทำขายได้เลยนะครับถ้าเราจะทำเราก็เลือกใช้ได้เลยเอาตัวแรกก็ได้อ่ะใช่ดึงมาเลยเราจะทำตัวนี้กันนะครับง่ายๆเลยมันเป็นพื้นฐานสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแค่นั้นเองนะครับอย่างแรกทำอะไรก่อนวงกลมอย่างแรกต้องทำสีไล่สีอะค่ะกาเดียนเนาะเหมือนเราจะทำงานเนี้ยเราก็หาคู่สีอย่างที่ว่าเลยค่ะก่อนธีมสีประมาณไหนอยากได้ประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะอารมณ์งานถ้าอารมณ์เซ็งๆอะ ก็สีที่ทำอันนี้มันเป็นกาเดียนค่ะมันไล่เงาสีแดงแล้วก็แบบจะบอกยังไงดีสมมติว่าจิ้มงานตัวเองแล้วกันนี่หาอะไรไม่ใช่เครื่องตัวเองหาอะไรก็ยาก กาเดียน ลงมาเรื่อยCtrl F9 เนี่ยกาเดียนข้างบนใช่กา FG นั่นแหละนี่แหละกาเดียนเนาะเนี่ยค่ะมันจะขึ้นตรงนี้ว่าใช้สีอะไรทำไมมันจะเป็นสีแดงนี่แหละค่ะแล้วก็อีกสีนึงก็จะสว่างขึ้นมานิดนึงเนี่ยค่ะมันจะมีตัวเลขบอกอ๋อใช่ค่ะเราสามารถตั้งเค้าเรียกอะไรตั้งค่าตัวเลขได้หรือไม่เราก็จิ้มสามเหลี่ยมนี้ลากเอาเลยก็ได้ได้เหมือนกันลากไปไหนวะโอเคแล้วก็ดูจิ้มที่วัตถุก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูว่ามันเป็นยังไงนี่สมมติว่าเราอยากให้สีสว่างตัวเนี้ยสว่างใจเย็นถ้าอยากได้แบบออกโทนส้มนิดนึงก็มันก็จะเนี่ยค่ะมันจะเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงได้เหมือนกันไม่มีอะไรเยอะเลยมีแต่นิดนึง ดีเราต้องสอนเขาไหมคะทำไปหมดเลยทำที่เราทำอ่ะเอาอย่างก่อนลองอันดับแรกก็สร้างวงกลมก่อนสร้างวงกลมก่อนโอเคคลิกค้างไว้แล้วก็มาเลือกวงกลมตัวนี้กดชิปค้างไว้ค่ะอ๋อไอที่ทำกราเดียนต์ก็คือเราทำสีไว้เพื่อที่จะใส่อย่างอื่นใช่ไหมใช่ค่ะโอเคสีมันก็จะง่ายขึ้นเวลาเป็นวงกลมโอเควงกลมแล้วอะไร
แล้วก็วงกลมข้างนอกอีกสีแดงอีกอันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไล่สีนี้ก่อนการเดียนตัวนี้เครื่องมืออะไรเนี่ยใช่การเดียนทูกดจีก็ได้โอเคมันจะขึ้นแบบนี้แล้วก็ลากได้ค่ะว่าจะให้แสงไปทางไหนเปลี่ยนได้ถ้าตามตัวอย่างก็เฉียงทะแยงขึ้นขึ้นข้างบนขวาขัวโอเคนิดนึงเนี่ยแล้วก็ปรับได้ค่ะสว่างตรงไหนถ้าเราไม่พอใจเอาที่แบบพอใจแล้วไปเรียนอินทีเรียทำไมว่าไม่เรียนอิลลัสเตอร์มันจบบอกก่อนว่าผู้จบอินทีเรียมานะครับยังไม่ได้ทำงานอะไรเกี่ยวกับอินทีเรียช่วงแรกผมให้วาดอินทีเรียว่าวาดใส่เต็มที่เลยอ่ะต่อเราไม่ไร้สาระต่อไปทำวงกลมซ้อนข้างหลังนะคะซ้อนข้างหลังคลิกที่วัตถุค่ะแล้วก็ object object path path offset path อ่าฮะตรงนี้ปึ๊บเป็นเหมือนสร้างวงกลมซ้อนมาอีกอันนึงอะไรประมาณนี้ค่ะเราเลือกได้ค่ะตั้งค่าได้เอาเท่าไหร่ก็20กดพรีวิวดูก่อนได้ไหมถ้ายังไม่ได้ก็เพิ่มอีกก็ได้30โอเค30ใหญ่ไปใหญ่ไปเหรอโอเคใหญ่ไปสัก25แล้ว25โอเคสุดๆแล้วนะต่อแล้วต่ออีกประมาณนี้ก็เป็นวงกลมที่ซ้อนอยู่ข้างหลังอ๋อค่ะกาเดียนเราเป็นทางเดียวกันเลยเหรอไม่ค่ะโอเคกาเดียนนี่มาคนละทางแล้วก็นี่ใหม่วางใหม่อ๋อลากลงใช่ค่ะอันนั้นลากขึ้นอันนี้ลากลงอ๋อสวนทางกันดีมาย้อนสอนนะดีเออแล้วก็ปรับทิศทางดูเนาะเออดีเว้ยง่ายๆเลยแค่นี้ก็เป็นเงาแล้วพอแล้วได้แค่นี้ก็เนี่ยเป็นเหมือนถาดเลยได้แล้วเอาแค่นี้คนดูเขาด่าตายเลยทำอะไรกันต่อไปเป็นวงกลมสีเทาข้างหลังใช้เครื่องมือเดิมค่ะเราคลิกวัตถุตัวหลังเหมือนเดิมแล้วก็อ็อบเจกต์อ็อบเจกต์พาดออฟเซตพาดเหมือนเดิมอาจจะเลื่อนลงหน่อยให้ขอบมันดูเล็กลงโอเค20ก็ได้20พรีวิวดูก่อนนะมันก็ดูไม่แตกต่างเท่าไหร่15แล้วกัน15โอเคโอเคตามตัวอย่างมันเป็นสีเทาแล้วก็เลือกสีเทาตามนี้เลยค่ะเลือกสีเทาสวอตสีเทากดดูก่อนก็ได้กดดูโอเคประมาณนี้ก็ได้แล้วก็อีกสีนึงมีอีกขอบนึงก็คือขอบสีขาวสีขาวแล้วก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวสักครู่จะให้ผู้ทำเงาให้ดูว่าอยากรู้ว่าคือหมายถึงว่าคือผู้ทำเงามาทุกชนิดแล้วเงาอันไหนมันง่ายสุดหรือว่าแล้วแต่หรือว่าแล้วแต่งานว่าเราควรจะทำยังไงแล้วแต่งานลองเงาวันนี้ก่อนก็ได้เสร็จแล้วเอาทำเหลี่ยมไหมหน่อยสามเหลี่ยมเป็นปุ่มเพลย์ใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมแรคทังเกิลกดชิปกดชิปมากดชิปค้างไว้ค่ะสามเหลี่ยมกลับด้านนิดนึงกดชิปเหมือนเดิมโอเคปึ๊บแล้วก็ตัดเขาเรียกว่าอะไรครึ่งนึงอ่ะตัดครึ่งนึงอะไรเนี่ยชิปอีชิปอีอีเลเซอร์ทูโอเคปึ๊บกดอันเดเน็ตคืออันเดเน็ตค้างไว้ลากไว้อ๋ออย่างนี้เลยมันจะได้เป็นเส้นตรงนี้ค่ะถ้าแบบถ้าไม่กดนะมันก็เป็นนี้มันจะแบบนี้มันจะอิสระเส้นกดชิปค้างกดชิปค้างไว้อ๋อโอเคลากลบอย่างนี้เลยดูนี่มันแหลมไปมันสีขาวตรงไหนตรงมุมมันจะมนนิดโอเคคลิกวัตถุแล้วก็กดลูกศรสีขาวค่ะเพื่อแก้ไขแล้วก็กดลากให้มันลบมุมไปนิดนึงมันจะได้ดูแบบซับซ้อนหน่อย
ลูกศรมันมีสีขาวกับสีดำเนี่ยไว้เคลื่อนย้ายวัตถุต่างๆส่วนสีขาวเนี่ยเอาไว้จัดการเกี่ยวกับanchor point ในมุมจัดตำแหน่งให้มันนะตามเหมาะสมไม่มีอะไรตายตัวอันนี้มันยังเป็นสีเทาใช่ปะเพราะว่าเราออกแบบในคลิกนิดเดียวก็สีขาวได้แล้วเส้นด้านนอกอ่ะสีแดงด้านนอกอ่ะเนาะเออเอาสิสักหน่อยก็คลิกมาดูข้างหลังสุดข้างหลังสุดก็ออบเจกต์เหมือนเดิมพาดออฟเซตพาดอันนี้น่าจะห่างออกไปนิดนึงเอาสัก18ก็ได้18อ่ะโอเคยังไงมันก็เป็นเส้นอยู่แล้วไม่ใช่พื้นละก็เปลี่ยนจากพื้นนี่เป็นสโตปสีลายสีแดงอ๋อดอทเป็นพื้นก่อนนะจิ้มสีจิ้มตัวเดิมนี่แหละค่ะที่ที่เรานั่นไว้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสโตรกได้เลยแล้วก็เพิ่มความหนาของเส้นเพิ่มความหนาของเส้นใช่เอาสัก3ก็ได้3เส้นเนาะตามตัวอย่างมันเป็นจุดๆดอทนี่ไปตรงเนี่ยค่ะตรงสโตรกตรงนี้ตัวอักษรสโตรกด้านบนค่ะแล้วก็มาใส่เดดไลน์เอามุมก่อนใช่ไหมเป็นมุมมุนค่ะมุนแล้วก็มาคลิกตรงนี้ dash line โอเคแล้วก็เลือกตัวหลังนะคะเพื่อว่าให้มันก็เรียกอะไรให้มันอะไรให้อะไรมุมของไม่ถูกเลยให้ไหมลองคลิกตัวหน้าดูแล้วดูตัวหลังมันคือข้างหลังเนี่ยเหมือนจะจบสวยกว่าแล้วมันจะจุดสวยกว่าเออไม่มีแล้วเราไม่ต้องมีทฤษฎีอะไรมากเราแค่นี้แหละเราคุยไปเรื่อยอย่างเงี้ยอันนี้เราตั้งได้ค่ะว่าเราจะเอาเท่าไหร่12ก็น่าจะโอเคแล้วแหละเดี๋ยวพวกเครื่องมือมันน่าจะหลุดมันน่าจะล้นนะเดี๋ยวเราปรับแป๊บนึงแป๊บนึงนะเห็นหลายคนไม่เห็นต่อลองน่าจะเห็นแล้วแหละเราก็ไลฟ์ตั้งนานมันมีอยู่ครึ่งหนึ่งยังไปทำไปเถอะเดี๋ยวใครสงสัยตัวไหนค่อยมาบอกมาถามแล้วกันนะฮะไลฟ์กันสดเสร็จแล้วตัวไหนตัวไลฟ์ข้างๆตัวสอนไลฟ์ก็เปลี่ยนกลับไปเป็นพื้นสีเหมือนเดิมตอนนี้นะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือสีเหลืองเหมือนเดิมนี่แหละค่ะกลางใครนอนวะมีเสียงคนด้วยโอเคดึงมุมมาสิ่งโค้งก็ปรับขนาดตามความเหมาะสมนะกดชิปค้างไว้ถ้ามันไม่เร็วเลยถ้ามันยังไม่หมดก็ลากเหมือนเดิมค่ะให้มันโค้งนี่แล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือเอาตัวหนังสือมาไลฟ์พิมพ์ไลฟ์มาเดี๋ยวเราจะอินดี้นะครับเดี๋ยวดูคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมจะไลฟ์ให้ดูอีกคลิปนึงก็คือหมายถึงว่าดูคลิปนี้แล้วก็กลับไปดูอีกคลิปนึงอาจจะได้วางพื้นฐานกันถูกนะฮะอันนี้อยากเอาลูกน้องมาโชว์เฉยๆหรอกเรียกต้องเสียเลือกตัวไหนก็ได้ทำที่มันดูดีตัวนี้ก็ได้
เอ็กพอร์ตตัวหนังสือค่ะออบเจกต์แล้วก็เอ็กแพนหรือเปล่าเอออย่าไปเอ็กพอร์ตดิเอ็กพอร์ตเอ็กแพนเออคือจะบอกไว้ก่อนว่าบางเว็บเขาก็ไม่เอ็กแพนก็ได้แต่บางเว็บมันต้องเอ็กแพนอย่างชัตเตอร์นี่ต้องเอ็กแพนจากเส้นเป็นออบเจกต์นะครับเป็นฟิลที่มันเป็นฟิลที่มันเป็นพื้นที่การใช้งานได้โอเคโอเคเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาวนี่คือวิธีการลอกงานตัวเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวทำเงาให้ตัวหนังสือนิดนึงนะทำเงาให้ตัวหนังสือโอเคใช้เครื่องมือเดิมนี่แหละค่ะเครื่องมืออะไรวะสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจิ้มบ่อยมากเลยค่ะตัวนี้เอาเรากะสักครึ่งนึงก็ได้ครึ่งนึงของตัวหนังสือตัวหนังสือเป็นสีขาวเนาะเงาก็น่าจะเข้มกว่านิดนึงนี่เอาสักช่องสองเออกะตลอดนะกะถ้าโอเคก็ครอบ2ตัวครอบชิ้นงาน2อันเลือก2ชิ้นงานโอเคแล้วก็เหมือนเดิมเชฟบิลดิ้งบิลเดอร์ใช่กดอันเทเน็ตลบอ๋อลบสิ่งที่ไม่ต้องการออกเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีคลิปนี้ดูไปก่อนเครื่องมือนี้จะใช้งานง่ายแล้วก็กุบไว้กุบไว้ต่อไปทำเงาที่อยู่ด้านหลังเงานิดนึงตัวนี้กดเลือกวัตถุตัวที่เราคอมแบบไอ้กุบไว้เมื่อกี้เนี่ยค่ะแล้วก็ลากทะแยงนิดนึงก็เปลี่ยนสีเลือกจากสวอตตัวนี้ก็ได้ค่ะในพื้นหลังอันนี้มันเป็นแบบสีแดงๆเนาะแล้วก็ให้มันแบบแดงแบบเลือดหมูไปนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะถ้าในตารางสวอตมีก็เลือกก็ได้เหมือนกันค่ะตัวนี้จะดูเข้มหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเอาตัวนี้เข้าไปข้างหน้าไปข้างบนข้างบนแล้วข้างหน้าเหมือนกันแหละถ้าอยู่ในตารางเลเยอร์มันก็ต้องเดินดันขึ้นไปข้างบนโอเคเราจะได้เงามาแล้วคนเป็นแล้วทำอะไรมันก็ง่ายเนาะคนไม่เป็นนี่นั่งหัวแตก ทำไปเถอะเอาหน้าอย่าลืมกรุ๊ปไว้นะคะเดี๋ยวมันเวลาเคลื่อนที่มันจะย้ายมันจะไม่สวยว่างั้นกรุ๊ปไว้กรุ๊ปเป็นชิ้นไว้ตลอดประกอบร่างไหมย่อเนี่ยแหละเอาเสร็จสตรีมนี่ก็จบแล้ว เดี๋ยวข้างหน้าจะได้สอนคนใหม่มันมีเงาด้วยนะก็นั่นแหละเดี๋ยวเอาทำเงาตัวนั้นเสร็จก็เสร็จก็พอวันนี้วันอาทิตย์มันเป็นวันหยุดพักผ่อนเดี๋ยวสคบเดี๋ยวพวกสังคมสงเคราะห์เขามาว่าใช้ลูกน้องเกินกว่าเหตุอีกแต่เป็นไรผมให้ค่าแรงพิเศษละ30 บาทนะโอเคก็เอามาซ้อนข้างหลังทำตัวล่างได้ด้วยไหมหรือว่าทำเงาได้เลยเอาทำตัวล่างก่อนก็ได้ทำสตรีมมิ่งทำให้มันเสร็จก่อนเหมือนกันใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมเหมือนกันค่ะอันนี้แบตมันจะหมดแล้วสี่เหลี่ยมข้างล่างเป็นเงาขาวดำนะในตารางสวอตก็ได้ค่ะตัวนี้เป็นไวท์แบ็คตัวนี้เงาได้เป็นสีดำหรือแกเดียนหรือดำธรรมดาขาวดำค่ะขาวดำค่ะมันอยู่ตรงสวอตนี่พอดีทำไมต้องทำขาวดำข้างบนทำไมเป็นดำเดี๋ยวปรับอันนี้นิดนึงปรับแกเดียนก็ได้ค่ะโอเคปรับก็ได้
อ๋อให้มันมีให้มันมีสว่างสว่างนิดนึงอืมเราโปรยคำว่า easy illustrator นะแต่มันไม่ค่อย easy เท่าไหร่เลยคิดว่าแล้วเดี๋ยวทำไปเรื่อยแหละเดี๋ยวผมมาสรุปให้อีกทีในคลิปต่อไปนะครับทำให้มันโค้งไม่โค้งโอเคหนังสือโอเคก็เอาออกมาพิมพ์ข้างนอกก่อนก็ได้มั้งก็ทำสลำบากเลยเปลี่ยนสีเป็นสีขาววันนี้ก็ทำให้ลูกน้องขาดงานในวัดไปเลยวันนี้ปกติรับจ็อบวาดสีกำแพงวัดดีดีตอนนี้กำลังว่าจะทำฟาร์มผักคิดได้ก็พาลูกน้องปลูกผักก่อนแล้วก็เอกแพนเนาะเอกแพนโอเคทำเหมือนตัวเงาของตัวลายข้างบนเหมือนกันค่ะทำเงาตัวหนังสือเนาะกะครึ่งนึงแล้วก็จิ้มใส่เงาช่องที่สองประมาณนี้แต่ว่าถ้าช่องแรกก็จิ้มได้เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ไม่ค่อยทึบเท่าไหร่มันก็จะแยกไม่ออกว่าสีไหนเป็นสีไหนเนาะจะเข้มกว่านี้ก็ได้นะจริงๆแล้วแต่คนทำเลยชอบแบบไหนแล้วก็เอาพอประมาณแหละไม่เข้มมากพอเอากะให้มันกึ่งกลางน่ะไก่ละกะทั้งปีเหรอดีดีดีแล้วก็ตัดวัตถุเหมือนเดิมอันติเชฟบิลเดอร์เดี๋ยวมันสรุปอีกทีว่าเครื่องมือไหนมันได้มันใช้บ่อยไม่ใช้บ่อยเนาะโอเคกรุ๊ปไว้กรุ๊ปคอนโทรล G ก็ได้ค่ะง่ายคีย์ลัดเราก็ได้เงามาครึ่งหนึ่งแล้วอันนี้ก็มันจะดูมีมิติขึ้นกว่าที่เราจะพิมพ์ตัวอักษรไปลงไปเลยนะก็ถ้าไม่แน่ใจว่ามันกึ่งกลางไหมใช้เครื่องมือเดินนี่แหละค่ะจัดกึ่งกลางอะไรกึ่งกลางมันข้างด้วยนี่สองอันนี้กลางกับกลางคิดกลางสองกลางโอเคแล้วก็เหลือเงาซ้อนข้างหลังรู้สึกว่าไลฟ์ YouTube นี่คนจะมาดูน้อยเว้ยไม่เหมือนไลฟ์ Facebook ไม่เป็นไรเราทำอยู่ YouTube นี่แหละ Facebook มันไม่มีรายได้อะไรให้เราเลยก็แยกออกมานิดนึงปรับสีดำไปเลยก็ได้ตรงสีดำโอเคจิ้มมาข้างบนโอเคมีสีดำขึ้นมานิดนึงก็ขยับตามสมควรมันก็ดูมีมิติขึ้นมาหน่อยคือซูมเข้าซูมออกบ่อยมากเลยกดคอนโทรลบวกคอนโทรลลบค่ะซูมเข้าซูมออกภาพรวมงานที่เราสร้างไปแล้วอ่ะมันโอเคไหมมันเข้ากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้ามั่นใจว่าโอเคแล้วก็ครบแล้วก็ครอบตัวนี้ครอบคำว่าสตรีมมิ่งตัวนี้แล้วก็หัวขวาแอลเลนจ์แล้วเซนทูแบ็กโอเคจัดไปไว้ข้างหลังแค่นี้แหละอย่าไปจัดอะไรมากแค่นี้แหละเดี๋ยวสอนเยอะเขาจะนั่นเดี๋ยวสอนเยอะเขาจะรวยกว่าเราเอฟทำกัน
ประมาณนี้แล้วกันทำเงาหน่อยสุดท้ายละเงาเงาเงาตัวนี้ละเอาตัวแดงนั่นแหละตัวแดงแรกอ่ะเออตัวแดงแรกอ่าฮะทำเงาจากเส้นสโตรกนะคะอันนี้น่ะกดวัตถุตัวนี้แล้วก็ copy เข้ามาข้างๆก่อนกดอินเทอร์เน็ตค้างไว้ดึงมาข้างๆกันโอเคอันนี้คือการเราจะทำเงาเนาะใช่แล้วก็เปลี่ยนจากนี้เป็นสโตรกเป็นสโตรกครับโอเคทำอะไรทีนี้สามเหลี่ยมตัวนี้โอเคเป็นไวท์ไวท์แบ็กค่ะขยายสโตกไหมเพิ่มก็ได้ค่ะเพิ่มมันจะได้เห็นง่ายๆสัก20โอเคจะเป็นอย่างนี้แล้วเราเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ค่ะเป็นเรเดียนเรเดียนเรเดียนแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้เลือกเป็น apply gradient across stroke คลิกก็จะเป็นแบบนี้โอเคอันนี้สีดำมันอยู่ข้างขอบคอเราจะเปลี่ยนก็ตัวนี้ swat revert โอเคแล้วก็จะมีแบบมันตั้งค่าเยอะนะอันที่เป็นเงาพวกนี้เนาะลองดูทำไปเรื่อยตั้งเป็นศูนย์ไปเลยค่ะเหมือนมันเป็นความจางความจางแล้วก็สีดำแล้วเอาสัก30ก็ได้ประมาณนี้เนาะอย่าลืมเปลี่ยน transparent ใช่ครับเป็นจาก normal เป็น multiply multiply โอเคนี่ก็ดึงไปใส่เลยมันยังน้อยสตกมันยังน้อยอ๋อยังน้อยเอาสัก70 70โอเคแล้วก็เอามาซ้อนข้างหลังซ้อนข้างหลังเลยแล้วก็จะได้เงาแล้วอันนี้มันจะไม่หนักเครื่องเหมือนเบนโหมดนะ ง่ายดีเว้ยง่ายค่ะถ้าแบบเป็นวัตถุที่มันไม่ได้รูปทรงยิกยักเยอะเนี่ยค่ะมันใช้สตูปได้แล้วถ้ามันยิกยักยิกยักเยอะล่ะ นี่แหละ พอเราใช้เงาแบบเส้นแบบนี้ค่ะมันจะไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่มันจะดูแบบแตกๆแปลกๆไงก็ไม่รู้แล้วไอ้เงาสามเหลี่ยมเนี่ยทำไงสามเหลี่ยมอ๋อใช้สโตกเหมือนกันเนี่ยอ๋ออันนี้ก็ใช้สโตกได้ใช่เหมือนกันแต่มันต้องดูดีๆค่ะบางทีมันยังไงตรงโค้งตรงเนี้ยเวลาใส่เงาไปอ่ะมันจะแปลกๆแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่วัตถุโอเคแค่นี้แหละเงาเสร็จแล้วดีโอเคครับเราเอาแค่นี้ก่อนเหมือนว่ามันนะเหมือนว่ามันจะต้องไปอีซี่กว่านี้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาดรอการ์ตูนกันนะครับคราวนี้ก็ขอบคุณน้องผู้ที่มาให้ความรู้กับทุกคนนะครับเอาพนักงานเบื้องหลังผมมาโชว์หน่อยนะครับน้องผู้ก็ทำงานกับผมมาจะกี่ปีแล้วสองปีแล้วสิ้นปีนี้ก็ให้ออกแล้วผมไม่ได้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 เก่งขนาดนี้ใครจะให้มีแต่ขึ้นเงินเดือนให้เนี่ยแหละสักเดือนละแสนก็คงจะพอเนาะทุกคนพยายามโอเคครับขอลาทุกท่านไปก่อนเลยกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเนาะนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนบ๊ายบายทุกคนครับผม